สวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับวันนี้เกี่ยวกับคลิปสอนลงรีซอร์ทแพ็ก Minecraft 1.18 นะครับก็วันนี้นะครับที่จะมาสอนกันนะครับเพราะว่า 1.18 อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันย้ายที่เก็บไฟล์ Minecraft ไปที่อื่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนกันนะซึ่งถึงจะแพ็กที่ผมจะสอนลงนะครับก็เป็น Fat Full เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมขอพูดก่อนนะว่าถึงจะแพ็ก Fat Full อ่ะจริงๆอ่ะ 1.18 กับ 1.17 มันก็อัปเดตเหมือนกันไม่มีอะไรเพิ่มมากมายนะครับก็สามารถใช้เทคเจอร์แพ็คของ1.17เล่นใน1.18ได้เหมือนเดิมนะครับเอาล่ะก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยละกันนะครับไปเลย Let's go ก่อนที่จะไปสอนลงกันนะครับก็อย่าลืมที่จะไปกดติดตามช่องวิลซ่าคุงด้วยนะครับเพราะว่าเทคเจอร์แพ็คที่ผมเอามานะครับก็มาจากวิลซ่าคุงนะครับแล้วก่อนที่ผมจะไปสอนนะครับก็ผมขอบอกกันนะว่าผมไปหาโหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าง description ด้วยแล้วกันเนาะก่อนอื่นนะครับไปที่ external storage นะครับไปที่ดาวน์โหลดแล้วหา texture pack ที่เราโหลดมาก็คืออันนี้นะครับผมไปโหลดอันนี้มานะครับกดคัดไปเลยนะครับเราจะย้ายไปที่อื่นนะไปกดเลข0ตรงนี้นะครับเลข0เมื่อกี้นะตรงดาวน์โหลดนะครับไปที่ android ไปที่ data นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า com.mojang.minecraft.pe นะครับกดไฟล์เกมเข้าดาวน์โหลดแจ้งนะครับแล้วก็ไปที่ resource pack นะครับกดวางนะครับแล้วรอสักครู่นึงที่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะก่อนอื่นนะครับเราจะทำการลองเปิดไฟล์ดูนะครับกดไปที่ไฟล์หนึ่งที่นะครับแล้วกดเวลานี้เท่านั้นถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้นะมีโอกาสที่resource pack นี้จะใช้งานได้และไม่ได้นะครับหรือใครจะวางลองวางดูก่อนก็ได้หรือถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆอ่ะให้ทำการแตกไฟล์มาหน่อยเพื่อความชัวร์ก็ยังดีนะครับโอเคนะกดตกลงนะครับก็มันก็จะทำการแตกไฟล์นะครับซึ่งมันก็ไม่รู้เป็นที่เน็ตหรืออะไรนะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับถ้ามันช้านานไปหน่อยนะโอเคครับหลังจากที่รอมาเนิ่นนานมากๆนะครับก็หูประมาณแบบ20กว่านาทีได้เลยนะเกือบ20นาทีอ่ะกว่ามันจะเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ตอนนี้นะครับก็ไปเข้าเกมได้เลยนะครับแล้วก็เห็นครับกำลังเปิดเกมแล้วนะครับก็กรุณารอสักครู่ถ้ายิ่งเทคเจอร์แพ็คเยอะก็ยิ่งเปิดเกมช้านะครับวันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวรอให้มันแป๊บนึงเดี๋ยวมันเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวเกมมันเออร์เลอร์รอให้มันโหลดสกินอะไรให้เรียบร้อยก่อนพอโหลดเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับกดเข้าเซตติ้งนะครับกดไปที่Global Resource นะครับก็จะเห็นว่ามีเทคเจอร์แพ็คขึ้นมาแล้วซึ่งอันนี้นะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแต่ผมสงสัยว่าไฟล์ตัวไหนล่ะที่มันใช้งานได้นะครับไอตัวไฟล์ที่เหลือเป็นโฟลเดอร์แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโฟลเดอร์แหละนะครับโอเคก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ชัวร์ว่าวางไฟล์ซิปลงไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้ก็ให้ทำการคัดลอกโฟลเดอร์ในไฟล์ซิปลงมานะครับหรือถ้าเกิดเปิดไฟล์ซิปเข้าไปแล้วไม่มีโฟลเดอร์แต่เป็นหลายๆโฟลเดอร์มีรูปภาพก็วางได้เลยถ้าเกิดมีโฟลเดอร์เดียวคือคัดลอกออกมาวางนะครับโอเคนะเดี๋ยวไปกดเพลย์นะครับไปดูกันนะครับว่า texture pack จะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องได้อยู่แล้วแหละนะก็ต้องได้อยู่แล้วโอเคกดเพลย์ create นะครับกด createโอเคครับก็โหลดเสร็จแล้วนะครับก็texture pack ก็ประมาณนี้นะครับ 1.18 ก็มันก็แค่เปลี่ยนเพิ่มความละเอียดแล้วก็เพิ่มภูมิประเทศเฉยๆมันไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะนะครับ 1.18 นะครับโอเคก็ประมาณนี้ใบไม้มีความละเอียดนะครับมีความละเอียดมากขึ้นใบหญ้าละเอียดมากขึ้นนะครับอะไรก็โอเคมีอะไรอีกมั้ยนะทำใต้ดินก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับโอเคนะก็มันก็แค่เพิ่มภูมิประเทศเฉยๆขยายภูมิประเทศให้ใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากใครชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับครั้งหน้านะครับถ้ามีอะไรอัปเดตที่เปลี่ยนแปลงของ Minecraft อีกก็เดี๋ยวจะมาสอนนะครับถ้ามันสอนได้อะนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Let's go